สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมารี่อีกครั้งนะคะสำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวิชาต่างๆในภาษาจีนกันค่ะซึ่ง EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดู EP แรกก็สามารถกดที่ตัวไอ้ทางขวามือด้านบนเพื่อไปดู EP แรกได้เลยค่ะสำหรับชื่อวิชาที่หมาลี่เอามาให้ดูในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะรวมทั้งวิชาที่มีสอนในโรงเรียนแล้วก็ในมหาลัยด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูชื่อวิชาหมาลี่อยากแนะนำคำศัพท์คำนี้ก่อนอ่านว่าเสวถ้ามีหน้าที่เป็น verb จะแปลว่าเรียนแต่ในที่นี้นะคะเป็นคำนามถ้าไปอยู่ต่อท้ายคำศัพท์คำไหนก็จะกลายเป็นวิชานั้นๆได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลย社会研究课社会研究课วิชาสังคมศึกษา音乐课音乐课วิชาดนตรีจิงจี้สวยจิงจี้สวยวิชาเศรษฐศาสตร์เจิ้งจื้อสวยเจิ้งจื้อสวยวิชารัฐศาสตร์วิชานี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกการปกครองค่ะจี้ส่วนจี้สวยจี้ส่วนจี้สวยวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซินลี่สวยซินลี่สวยวิชาจิตวิทยาและเพื่อช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจและสามารถนำคำศัพท์ที่เรียนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันหมาลี่จะขอยกตัวอย่างประโยคในการใช้พูดคุยเกี่ยวกับวิชาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ我有จุดจุดจุด课我有จุดจุดจุด课ให้เพื่อนๆนำวิชาที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะมีเรียนใส่ลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น我有英语课我有英语课ฉันมีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ我喜欢จุดจุดจุด课我喜欢จุดจุดจุด课ฉันชอบวิชาแล้วเพื่อนๆก็นำวิชาที่ตัวเองชอบใส่ลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น我喜欢音乐课我喜欢音乐课ฉันชอบวิชาดนตรีเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับวิชาที่ชอบแล้วแน่นอนค่ะต้องมีวิชาที่ไม่ชอบด้วยเหมือนกันไปดูตัวอย่างประโยคสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับวิชาที่ไม่ชอบกันค่ะ我不喜欢จุดจุดจุด课我不喜欢จุดจุดจุด课เพื่อนๆก็สามารถนำวิชาที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยใส่ลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น我不喜欢数学课我不喜欢数学课ฉันไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และเพื่อนๆคนไหนที่อยากหาเครื่องเวิร์นมาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับการถามถึงวิชาเรียนนะคะก็สามารถเลื่อนลงไปกดลิงก์ที่ description box ด้านล่างได้เลยนะคะหมาลี่ใส่ลิงก์ที่มีข้อเวิร์นเกี่ยวกับการพูดคุยถึงวิชาเรียนไว้ให้แล้วนะคะใครอยากอ่านก็เลื่อนลงไปกดได้เลยเสียหมาลี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของหมาลี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย